อุ้งอิงบอกสู้มา23ปีสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วอุ้งอิงแผดทองทานชินวัตรโพสปลื้มใจต่อสู้และผลักดันมา23ปีวันนี้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์แซวสนั่นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม400รอยเสียงต่อ10บเสียงหนุนคนหลากหลายทางเพศแต่งงานกันได้ขณะที่ชาวโซเชียลได้เคลื่อนไหวพากันติดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมจนติดอันดับหนึ่งในแอ หรือทวิตเตอร์รวมถึงพักคก้าไกลก็ได้โพสต์ภาพคะแนนโหวตในสภาสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วที่ประชุมสภาโหวตผ่านวาระสามด้วยคะแนนท่วมทน้นเห็นด้วย399บวก1ไม่เห็นด้วย10งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3ด้านวงอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความระบุว่าจากการต่อสู้กว่า23ปีจากการผลักดันของทุกภาคส่วนวันนี้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะขณะที่ชาวโซเชียลได้มาคอมเมนต์แซวในโพสต์ดังกล่าว หลายคนระบุว่าขอบคุณพักเก้าไกลที่ทําให้มีวันนี้